ดีค่ะดิฉันกันยุมายันวิโรจน์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นวันนี้ได้มีโอกาสมาพบท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เดลได้พบมาชั่วโมงก่อนๆนู้นนะคะเราได้ทําแบบตัดไว้เรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านผู้ชมคงได้ทําการบ้านไว้แล้วนะคะแบบตัดที่เรานําเสนอไว้แบบแรกก็จะเป็นเสื้อคอวีหรือเสื้อคอแหลมเป็นเสื้อที่ไม่มีแขนนะคะจะเป็นชุดแสกแบบง่ายๆนะคะจะใช้ลํารองทั่วๆไปหรืออาจจะมีเสื้อคลุมแล้วก็ใส่ออกทํางานได้นะคะสําหรับที่วัยทํางานที่นักศึกษาเพิ่งจบใหม่จะเริ่มทํางานก็มีโอกาสใช้ชุดนี้ในการไปทํางานก็ได้นะคะด้านหลังฉันก็สีขาววันนี้มาลองเปลี่ยนสีดูนะคะเพราะว่าเราผ้าเหลือใช้ที่เราได้รับมามีทั้งสีขาวและก็สีดำวันนี้เรามาลองเย็บสีดำดูนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือแบบที่ดิฉันก็ไม่ให้เสียเวลาเยอะหรือเสียเวลามากได้ตัดมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราได้แนะนำวิธีการทำแพทเทิร์นหรือทำแบบไปแล้วนะคะเราเตรียมผ้าสำหรับทำชิ้นหลังจำนวน2ชิ้นรูปแบบเสื้อที่จะเห็นในภาพข้างหลังนี้จะเป็นเสื้อที่ด้านหน้าไม่มีรอยตัดต่อนะคะส่วนด้านหลังจะมีต่อกลางหลังแล้วก็จะมีผ่าสำหรับที่จะสวมศีรษะได้สะดวกแล้วก็จะมีผ่าส่วนชายกระโปรงเล็กน้อยนะคะเพื่อก้าวเดินได้สะดวกนะคะเราก็เตรียมแบบของชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะดิฉันได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดแล้วตามแบบที่เราได้แนะนำไปแล้วก็ได้ทำไปครั้งก่อนๆนะคะจะเป็นชิ้นหลัง2ชิ้นนะคะจะเป็นชิ้นหลังด้านนี้นะคะ2ชิ้นนะคะตัดไว้ส่วนชิ้นหน้าเราเตรียมไว้1ชิ้นนะคะเพราะว่าตรงกลางหน้าไม่มีรอยตัดต่อนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราเตรียมแล้วเราตัดสาบเสื้อแล้วก็ส่วนวงแขนนะคะเราจะเรียกว่าสาบแขนหรือสาบวงคอถ้าในกรณีที่เรามีผ้าน้อยหรือเศษผ้าของเราชิ้นเล็กเราก็อาจจะมีสาบเฉพาะชิ้นหน้าแยกส่วนกันส่วนชิ้นหลังเราก็แยกออกอีกส่วนหนึ่งแล้วเราก็จะมาเย็บต่อที่ตรงกลางตะเข็บไหล่นะคะส่วนสาบคอก็เช่นเดียวกันในกรณีเรามีผ้าน้อยนะคะเราก็จะตัดแค่เฉพาะสาบชิ้นหน้านะคะสาบชิ้นหน้าแค่ตรงส่วนนี้นะคะเป็นรูปแหลมด้านหน้าแล้วก็ส่วนด้านหลังเราก็จะตัดแยกออกเป็น2ส่วนคือเป็นส่วนหลังในกรณีนี้ดิฉันมีผ้าค่อนข้างจะมากเพราะว่าได้มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเขาไม่ใช้แล้วนะคะเราก็มีโอกาสได้ทําสาบทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังรวมกันได้เป็นชิ้นเดียวกันซึ่งเราหลีกเลี่ยงรอยตัดต่อสักหน่อยนึงเพราะว่าในกรณีถ้ามีรอยตัดต่อมากก็จะทำให้เกิดเป็นตะเข็บหรือรอยนูนค่อนข้างมากในตัวเรานะคะในที่นี้ไม่ให้เสียเวลาเราก็เตรียมเรียบร้อยเราก็กลิ้งมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเรากดรอยค่ะกดรอยก่อนขั้นแรกนะคะกดรอยในที่นี้กดทั้งตัวค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่มีความชำนาญในการตัดเย็บเสื้อผ้ามาก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเย็บได้ถ้าเราสามารถใช้จักรได้เราก็สามารถทำเสื้อผ้าชุดนี้ได้เหมือนกันนะคะดิฉันจะค่อยๆแนะนำไปด้วยวิธีช้าๆนะคะหลังจากกดรอยนะคะทำเครื่องหมายโดยรอบแล้วจะมีการเผื่อตะเข็บสำหรับเย็บนะคะในกรณีสำหรับตะเข็บเผื่อเย็บเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเผื่อมากยกเว้นเราคิดว่าวันข้างหน้าหรือชุดนี้เราจะใส่นานอาจจะเผื่อตะเข็บข้างสักประมาณ2เซนหรือ2เซนครึ่งนะคะในกรณีเรามีผ้าในจำนวนที่จำกัดเราอาจจะใช้ประมาณ1เซนครึ่งก็เพียงพอนะคะสำหรับตะเข็บข้างส่วนตะเข็บไหล่ก็เช่นเดียวกันในกรณีทั่วๆไปเราอาจจะเผื่อประมาณ2เซนในที่นี้เราประหยัดผ้าหรือเรามีผ้าจำนวนน้อยเราก็ใช้ประมาณสักเซนครึ่งก็พอนะคะส่วนวงคอค่ะหรือรอบๆคอทั้งคอหน้าและคอหลังเราก็จะเผื่อประมาณ1เซนนะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นสำหรับงานค่อนข้างที่จะมีเนื้อผ้าที่จำกัดนะคะส่วนชายกระโปรงนะคะเราเผื่อประมาณสัก4เซนในกรณีเราพับสอยถ้าในกรณีที่ว่าเรามีเนื้อผ้าค่อนข้างจะน้อยเราอาจจะพับสอยโดยวิธีต่อผ้านะคะให้มีความยาวเพิ่มขึ้นหรืออาจจะใช้วิธีเย็บด้วยจักรไปเลยนะคะในกรณีเย็บด้วยจักรไปเลยนี่เราอาจจะใช้ตะเข็บที่ค่อนข้างเล็กกว่านี้อาจจะเผื่อประมาณสัก2เซนหรือ3เซนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือว่ารูปแบบที่คุณผู้ชมต้องการเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมเราเตรียมไว้เบื้องต้นอย่างนี้ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราเผื่อผ้าเหมือนกันนะคะตอนนี้สิ่งที่จะเน้นนิดนึงเพราะว่าชิ้นหน้าของเราเนี่ยค่ะมีเกล็ดหรือมีดาร์ทข้างๆตรงส่วนนี้นะคะเพื่อจะเก็บเป็นรอยรูปทรงของตัวเรานะคะในส่วนนี้ดาร์ทหรือเกล็ดข้างๆตรงส่วนนี้ค่ะข้างลำตัวเนี่ยค่อนข้างจะกว้างนะคะเพราะว่าเราย้ายเกล็ดของทุกๆจุดมารวมไว้ที่เดียวกันคือตะเข็บข้าง
เพราะนั้นเนื้อผ้าตรงส่วนที่เป็นเกล็ดตรงส่วนนี้จะค่อนข้างจะมีความหนามากเมื่อสวมใส่แล้วถ้าเราไม่ตัดออกนะคะจะมีผ้าส่วนนี้ไปค้ำหรือมาเป็นรอยด้านนอกเนี่ยจำนวนมากนั้นเราก็ตัดออกค่ะตัดออกในที่นี้เหลือเพียงแต่ไว้ที่เย็บพอจะเผื่อประมาณ1เซนนะคะ1เซนส่วนผ้าส่วนกลางเราตัดออกไปนะคะไม่เราไม่ใช้แล้วนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะในเมื่อเราเตรียมเรียบร้อยแล้วเราเริ่มลงมือเย็บนะคะลงมือเย็บตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมยังไม่มีความแม่นยำในการเย็บพอหรือยังเย็บผ้าไม่ค่อยจะตรงนะคะก็ให้เนาตรงแนวนี้ก่อนนะคะเนาตรงแนวเกล็ดก่อนสิ่งแรกนะคะที่เราจะทำนะคะชิ้นส่วนชิ้นหลังเราพักไว้ก่อนก็ได้ค่ะเราอาจจะเย็บเกล็ดชิ้นหน้าก่อนนะคะเราเริ่มต้นจากชิ้นหน้าก่อนนะคะเราเย็บเป็นส่วนส่วนเพื่อว่าเราหลีกเลี่ยงว่าเราจะไม่ลุกนั่งจากหลายครั้งนะคะเพื่องานจะได้รวดเร็วปลายเกล็ดนี่เราทำเครื่องหมายไว้เลยค่ะคือจุดปลายอกนะคะเราเข็มหมุดกัดไว้นะคะส่วนตรงส่วนอื่นๆนะคะถ้าท่านผู้ชมจะใช้เข็มหมุดกัดไว้ก็ได้ค่ะเข็มหมุดกัดไว้นะคะนะคะกัดไว้นะคะแล้วก็เย็บตามแนวที่เราทำเครื่องหมายไว้ถ้ายังเย็บจักยังไม่ค่อยจะตรงมากนักนะคะหรือไม่ค่อยแม่นยำมากนักให้ท่านผู้ชมเนาตรงในส่วนนี้ก่อนนะคะแต่นี่คำว่าเนานะคะก็คือการเย็บด้วยมือห่างๆนะคะใช้ได้ที่ต่างสีกับผ้าตัวของเรานะคะดิฉันจะเนาให้ดูสักส่วนหนึ่งนะคะก็คือเริ่มต้นจากส่วนนี้นะคะแล้วปลดเข็มหมุดออกซะนะคะส่วนนี้นะคะเป็นการทำให้ตะเข็บนี่ตรงท่านผู้ชมก็ระวังนิดนึงทั้งด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยต้องให้มันเสมอกันนะคะอย่าออกไปนอกเส้นที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะอันนี้เป็นการเนานะคะเป็นเนาแบบหยาบๆที่ว่าเราจะได้เย็บให้ตามเครื่องหมายตรงส่วนนี้ถ้าท่านผู้ชมมีความชำนาญแล้วก็ไม่ต้องเนาในส่วนนี้ใช้เข็มหมุดกลัดค่ะในกรณีขอโทษนะในกรณีใช้เข็มหมุดกลัดเนี่ยค่ะเรากลัดในแนวขวางเข็มหมุดนะคะเราสามารถผ่านบนจักได้นะคะอันนี้คือการเนาหยาบๆแล้วก็ใช้เวลาจำนวนน้อยนะคะเราไม่ได้สวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นการเนาเรียบร้อยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งดิฉันจะลองไม่เนาให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าเราจะเย็บได้ยังไงเวลาไม่เนานะคะตรงด้านนี้ค่ะด้านนี้เนาให้ชมนะคะส่วนด้านนี้ลองสิคะถ้าเราจะใช้เข็มหมุดกลัดนะคะหรือเข็มหมุดเนานะคะให้เรากัดลักษณะแนวขวางแต่ข้อสำคัญคือจุดปลายอกเนี่ยค่ะเมื่อเวลาเย็บแล้วอย่าให้เลยจุดนี้นะคะหรือจุดอกจะไม่ตรงนะคะแนวขวางพอได้จุดนี้ปั๊บดูจุดสุดท้ายค่ะดูจุดสุดท้ายดูตรงสิคะนะคะดูจุดสุดท้ายให้ตรงกับตะเข็บข้างทั้งหน้าทั้งหลังปักเข็มหมุดในแนวขวางแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้เราสามารถผ่านบนจักได้เลยถ้าปักในแนวยาวเนี้ยจักจะผ่านไปไม่ได้เข็มจะหักค่ะนะคะดูในแนวขวางในตรงนี้นะคะเวลากลัดนี่ก็ต้องดูทั้งสองด้านนะคะว่าผ้าที่เรากดรอยไว้หรือทำเครื่องหมายไว้เนี่ยตรงกันหรือไม่นะคะดูสองข้างนะคะดูที่เข็มปักเข็มหมุดไว้เมื่อตรงกันเรียบร้อยเราก้อยเข็มหมุดมานี้เป็นลักษณะหมุดนะคะการกระดัดหรือการปักเข็มหมุดในแนวขวางเมื่อเราเย็บแล้วสามารถผ่านได้ตลอดนะคะตรงส่วนนี้ไม่ต้องกลัวเข็มว่าจะไม่ผ่านหรือเข็มจะหักนะคะอ้าวพอถึงขั้นนี้ค่ะเราเย็บจักได้เลยค่ะค่ะขั้นแรกเราลองเย็บก่อนในส่วนที่เราใช้เข็มเนาไว้นะคะมีเครื่องหมายโดยการใช้เส้นได้นะคะเริ่มเย็บจากตัวนี้ตามที่ท่านผู้ชมจะถนัดส่วนใหญ่จะเย็บจากแนวช่วงล่างขึ้นไปถ้าเราเย็บจากปลายยอดอกหรือปลายจุดอกเข้ามาเนี่ยค่ะจะมีปัญหานิดนึงจะทำให้เส้นไม่เรียวแหลมหรือคมสวยงามนะคะเราลองขึ้นจากดูนะพอเริ่มต้นค่ะเราเย็บถอยหลังหรือย้ำสักหน่อยนึงให้ตะเข็บมีความแน่นหนานะคะและแข็งแรงไม่หลุดลุ่ยได้นะคะเราเย็บไปตลอดแนวเลยค่ะเพราะฉะนั้นระวังตรงปลายค่ะหรือจุดปลายอกนิดนึงค่ะว่าเราจะต้องตรงแล้วก็ไม่เลยจุดที่เรากำหนดไว้พอถึงตรงส่วนนี้เราตัดได้นะคะตัดออกได้แล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะสิ่งที่เราเนาไว้พร้อมทั้งเย็บเสร็จขั้นด้านนอกค่ะนะคะด้านนอกเดี๋ยวเราก็ลองดูสิคะเราลองดึงได้ตรงได้เนาออกก่อนว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะลองดึงได้เนาออกนี่ค่ะ1ตะเข็บเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตรงส่วนนี้นะคะตรงส่วนอกเห็นไหมคะ
อันนี้ปลายอกจะแหลมนะคะจะเรียวแหลมตามที่เรากำการมาดูตอนนี้มาดูอีกครั้งหนึ่งอีกวิธีหนึ่งซึ่งเราใช้เข็มหมุดเนาไว้นะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็เหมือนกันค่ะเราขึ้นจักเลยจากตะเข็มด้านข้างนะคะเล็บย้ำนะคะเย็บเข้ามาข้างในผ่านเข็มหมุดเลยสังเกตไหมคะว่าเข็มหมุดผ่านมาได้จากจะผ่านเข็มหมุดเย็บซ้อนบนเข็มหมุดมาได้เลยค่ะพอมาถึงจุดปลายอกต้องระมัดระวังอย่าให้เลยเป็นอันว่าเรียบร้อยเกล็ดทั้งสองข้างนะคะปลดเข็มหมุดออกค่ะดาร์ทหรือเกล็ดอกทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มาดูส่วนที่เราจะต้องเย็บต่อไปนะคะไอ้ส่วนนี้เราพักไว้นะคะมาดูที่ชิ้นหลังค่ะนะคะตรงชิ้นหน้าเราเย็บดาร์ททั้งสองข้างเพราะว่าเราต้องคอยส่วนประกอบนะคะเราพักผ้าไว้ก่อนดูสิคะว่าชิ้นหลังเราต้องเย็บส่วนไหนบ้างนะคะอย่าลืมนะคะว่าส่วนตรงคอด้านหลังตรงส่วนบนเราจะเปิดช่องสำหรับที่จะสวมศีรษะลงไปได้ในส่วนนี้เราเว้นตรงช่องนี้ประมาณสัก10เซนหรือ15เซนตามความต้องการนะคะสูงต่ำนี่นะคะส่วนที่เหลือเราจะเย็บยาวลงไปถึงชายกระโปรงนะคะส่วนชายกระโปรงส่วนล่างเราจะเว้นสำหรับที่จะมีรอยผ่าหรือแนวก้าวเดินให้สะดวกนะคะลักเล็กน้อยนะคะเราเริ่มเย็บเลยค่ะจากส่วนนี้เราเริ่มจากทุกครั้งหรือเย็บทุกครั้งเราก็ต้องมีการถอยหลังนะคะเพื่อให้ตะเข็บมันแน่นหนาเย็บยาวเลยค่ะใช่ไหมคะมีการถอยหลังทุกครั้งไม่มีการหยุดจักนะคะโอเคตัดเลยค่ะอันนี้เป็นชิ้นหลังที่เราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราลองคลี่ดูสิคะว่าส่วนนี้ค่ะระหว่างชิ้นหลังทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะติดกันเรียบร้อยส่วนบนเป็นส่วนที่เราเปิดออกตรงคอเพื่อสวมศีรษะลงไปได้นะคะตรงแนวนี้เป็นแนวเปิดนะคะส่วนชายกระโปรงเราจะเปิดเพื่อการก้าวเดินเนื่องจากกระโปรงตัวนี้ไม่ยาวนะคะไม่ยาวเราก็จะเปิดในรอยตรงส่วนนี้ไว้เล็กน้อยนะคะต่อไปเราทำอะไรต่อนะคะเราประกอบตรงเส้นไหล่นะคะในที่นี้ฉันก็จะข้ามขั้นตอนของการพันริมไปสักนิดนึงเนื่องจากจะต้องใช้เวลาเยอะนะคะพอเราเย็บตรงส่วนนี้เรียบร้อยถ้าท่านผู้ชมมีจักพันริมที่บ้านก็พันริมตรงไหล่ก่อนแล้วก็ตะเข็บข้างทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะถ้าในกรณีที่เราไม่มีตะเข็บจากที่สำหรับพันริมโดยเฉพาะนะคะหรือมีจากซิกแซกนะคะเราก็สามารถพับเย็บเล็กๆอะค่ะเป็นริมผ้านะคะแล้วก็เย็บด้วยจักรธรรมดานี้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีจักรประเภทพิเศษนะคะเพียงจักรธรรมดาเราก็สามารถเย็บเสื้อตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้ที่ฉันจะข้ามในส่วนที่ว่าเราจะเก็บริมสักนิดนึงนะคะเริ่มประกอบเป็นตัวเลยนะคะก็นำชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นหน้ามาประกอบติดกันที่ไหล่ค่ะนะคะระหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนำลายมาชนกันนะคะตะเข็บข้างประกบกันระหว่างหน้ากับหลังนะคะในส่วนนี้เราอาจจะกัดด้วยเข็มหมุดหรือใช้วิธีเนาก็ตามความสะดวกของท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ระวังเรื่องจุดเรื่องเส้นสายที่เราได้กดลอยไว้ด้วยนะคะว่าจุดปลายลายอยู่ที่ไหนนะคะทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเราเอาเข็มหมุดหมายแนวไว้หรือกัดเอาไว้นะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้เรากัดไว้ส่วนวงคอหรือคอหน้ากับคอหลังตรงกันไหมนะคะดูตรงส่วนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตะเข็บต่างๆจะไม่เท่ากันนะคะดูนะคะตะเข็บส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังเท่ากันแล้วตรงกันละนะคะดูด้านหน้าด้านหลังในเมื่อเท่ากันทั้งสองส่วนนี้เรากัดเข็มหมุดตามกวางได้หรือจะใช้วิธีเนาแบบเดิมนะคะถ้าเรายังไม่ค่อยมั่นใจนะคะใช้วิธีเนาแบบอันนี้วิธีกัดลองดูเนาสิคะอีกครั้งหนึ่งหรือท่านผู้ชมยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะดูตรงส่วนนี้เราเริ่มกัดเข็มหมุดไว้ก่อนนะคะกันแนวที่มันจะคาดเคลื่อนนะคะถ้าต้องการเนานะคะใช้เข็มเนาอันนี้เอาลงมาก่อนผ้าวางผ้าให้สะดวกตรงส่วนนี้วางทาบลงระหว่างหน้ากับหลัง
เอาเสื้อตรงไหล่ตรงส่วนเนี้ยไหล่หน้าไหล่หลังประกบกันให้เรียบร้อยและตรงกันตรงจุดที่เรากดรอยไว้นะคะตะเข็บไหล่ทั้งหน้าและหลังตรงกันนะคะอันนี้เราตรงกันละเริ่มเนาเลยค่ะเนาตรงส่วนนี้นะคะเนาอาจจะเป็นลักษณะเนาเท่ากันหรือเนาไม่เท่าและแต่เวลาเท่าที่จะมีนะคะในที่นี้เวลาน้อยดิฉันอาจจะเนาค่อนข้างจะหยาบสักนิดนึงเพื่อจะได้รวดเร็วนะคะอันนี้เป็นการเนาเห็นไหมคะอันนี้เป็นเนาเพื่อทำอะไรทำเครื่องหมายของการเย็บนะคะการหลุดง่ายก็ผูกไว้สักนิดนึงปลายได้นะคะอ้าวตัดออกนะคะอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเนาทั้งตัวแล้วก็ขึ้นเย็บเลยทีเดียวหรืออาจจะเนาตรงส่วนไหล่แล้วก็ขึ้นจากสักทีนึงนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกอ่าอีกข้างนึงเนาซ้ำสิคะถ้าเราไม่ใช่เข็มหมุดนะคะถ้าเรามีโต๊ะที่เรียบๆเราอาจจะวางไปถ้าท่านผู้ชมสะดวกนะคะแล้วค่อยๆเนาแต่ละลักษณะในแนวที่อยู่ในแนวระนาบนะคะอันนี้เนาไปค่ะระวังเรื่องจุดด้านหน้าและจุดด้านหลังด้วยนะคะว่าต้องตรงกันไม่งั้นขนาดสัดส่วนจะเคลื่อนไปหมดเลยนะคะเนาตรงส่วนนี้นะคะเราผูกไปได้สักหน่อยนะคะอันนี้เนาพอได้ตรงส่วนนี้เรียบร้อยเย็บเลยค่ะต้องเย็บตรงส่วนนี้นะคะเราเย็บตะเข็บไหล่ค่ะนะคะเพื่อให้ส่วนนี้เราเสร็จเรียบร้อยไปก่อนทุกครั้งย้ำค่ะดามทุกครั้งเมื่อหยุดจักย้ำหมดนะคะเปิดค่ะอันนี้เผอิญจักตรงนี้มีที่ตัดนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วแนวตรงส่วนนี้ถูกเย็บไปเรียบร้อยแล้วอีกด้านนึงค่ะอีกไหล่นึงนะทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะตอนนี้ในส่วนนี้ค่ะเราอาจจะเลาะไปเลยทีเดียวหรือว่าเราจะมาเลาะแนวที่แนวที่หลังเพื่อให้เวลาเราเลาะผ้าแล้วก็จะไม่ย่นมากนะอันนี้เป็นส่วนๆไปนะคะเราตัดเป็นช่วงๆประมาณสัก3นิ้วตัดถึงทีหนึ่งก็ได้ค่ะเวลาเลาะนะคะแล้วเราก็ดึงได้ที่เราเนาออกอันนี้เบื้องต้นนะคะเวลาขั้นตอนการเย็บทั้งหลายเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ก็เราให้ดูข้างหนึ่งก่อนว่าเมื่อเราเสร็จแล้วเราจะทำไงต่อไปทั้งสองข้างเนี่ยค่ะไอ้ตะเข็บที่เราทำมาทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็ควรจะมีการรีดผ้าแต่นี้ถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกนะคะเพื่อจะติดเตารีดกันบ่อยๆนะคะอาจจะใช้มือกรีดค่ะถ้าผ้าที่ค่อนข้างจะนุ่มลงมานะคะสามารถกรีดได้ก็คือการแบะตะเข็บสังเกตไหมคะวางในพื้นเรียบก่อนนะคะนะคะวางในพื้นเรียบๆราบๆนะคะอันนี้ถ้าท่านผู้ชมเห็นไม่ชัดดิฉันก็จะเอาเส้นได้ตรงนี้ปลดออกซะก่อนนะคะทั้งสองด้านแบะตะเข็บออกนะคะมือกรีดค่ะมือกรีดก็ลงแล้วค่ะผ้าจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นลักษณะเรียกว่าตะเข็บเนี่ยจะถูกแบกออกทั้งสองข้างเขาเรียกว่าแบะตะเข็บนะคะแบะตะเข็บเพื่ออะไรเพื่อให้ตะเข็บไม่นูนหนาไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อเวลาสวมใส่แล้วจะเกิดแนวเรียบบนนี้นะคะอันนี้ตรงบนไหล่นะคะทั้งซ้ายและขวาทำเช่นเดียวกันค่ะก็คือจะมีการรีดแบะตะเข็บนะคะเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการรีดแบะตะเข็บนะคะสองตะเข็บนี่เสร็จเรียบร้อยปั๊บเรารีดแบะตะเข็บด้านหลังค่ะนะคะกระเข็บด้านหลังที่เรามีอยู่นะคะเรารีดนะคะอันนี้ส่วนตรงคอใช้มือกรีดก็ได้ค่ะผ้าถ้ายกเว้นผ้าพวกใยโพลีเอสเตอร์หรือพวกเพื่อนใยผสมมากๆค่อนข้างจะมีสารเคมีเยอะนะคะไม่สามารถจะรีดแล้วอยู่ในแนวที่เรียบอย่างนี้ได้อันนั้นก็อาจจะต้องใช้เตารีดนะคะเพื่อความสะดวกในที่นี้ฉันก็เอามือกรีดแล้วกันนะคะเพื่อจะได้รวดเร็วนะคะในที่นี้ส่วนต้องใช้กระโปรงเรากรีดแหวกลงมาเลยค่ะเพราะเราก็จะผ่าแยกมาเพื่อให้เกิดการก้าวเดินได้สะดวกนะคะเราทำให้ตะเข็บเรียบลงมาถึงชายกระโปรงนะคะส่วนนี้เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นหรือต้องส่วนคอและแขนแล้วค่ะหรือตะเข็บข้างเราจะเว้นไว้ก่อนนะคะนะพอมาตรงส่วนคอและแขนเราจะเริ่มเติมสาบของ
เสื้อแล้วค่ะสาบที่เราเตรียมไว้ก็คือสาบแขนเราจะมีทั้งซ้ายและขวาก็คือสรุปแล้วก็มี2ชิ้นนะคะมี2ชิ้นส่วนคอเราจะใช้เป็นชิ้นเดียวเพราะว่าเรามีภาพเพียงพอเราก็จะไม่มีรอยต่อที่ตะเข็บไหล่ตอนนี้การทำสาบเนี่ยค่ะเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการเย็บเก็บริมตรงส่วนนี้นะคะถ้าเสื้อสมัยใหม่ไม่ได้ยมสอยหรือเย็บกันตลอดนะคะเขาจะเก็บริมด้วยวิธีเก็บด้วยจักตรงส่วนนี้หรืออาจจะใช้วิธีพันริมซิกแซกก็ได้นะคะในส่วนนี้ในท่านก็จะลองดูลองม้วนริมให้ท่านดูว่าวิธีเก็บริมที่งานจะแดดูแล้วมีฝีมือแล้วค่อนข้างจะเรียบร้อยก็ทำยังไงนะคะก็เอาถ้าเรามีจักเราอาจจะใช้ตีนผีตีนผีอันนี้จะบังคับอยู่ในจักทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าเป็นตีนผีจักที่สำหรับไว้ม้วนริมผ้านะคะไม่ม้วนริมผ้าจะมีแนวม้วนอยู่ตรงปลายอยู่แล้วนะเราก็เปลี่ยนตีนผีจักเป็นตัวนี้ซะเพื่อความสะดวกหรือท่านผู้ชมก็อาจจะจักเก่าแล้วไม่มีตีนผีรุ่นนี้ก็อาจจะใช้มือพับแล้วก็ใช้เข็มเนานะคะมาถึงตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนตีนผีก่อนนะคะแล้วก็อาจจะถอดออกนะคะแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคะเป็นตีนผีม้วนริมถ้าใครไม่มีเตียนผีม้วนริมก็ไม่ต้องไปนั่งกังวลนะคะว่าเราไม่มีครบอย่างที่สาธิตนะคะเราก็ใช้วิธีเอามือพับริมนะคะในกรณีที่ว่าท่านผู้ชมไม่มีเตียนผีม้วนริมเราก็จะพับอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาเข็มนาวแล้วก็เย็บไปตามแนวนี้งั้นไม่มีปัญหาค่ะถ้าเรามีเตียนผีม้วนริมมันก็จะสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เคยค่ะเข้าซองเตียนผีม้วนริมนะคะพยายามม้วนก็ไม่ต้องเก็บริมซ้ายขวานะคะยันม้วนม้วนให้แบนย่านเดียวไม่ให้ม้วนเก็บริมไปมากเพราะมันจะเกิดรอยหนานะคะเห็นไหมคะม้วนม้วนตรงส่วนนี้นะคะเก็บริมไปตลอดทั้งตลอดทั้งสาบเลยนะคะอันนี้เป็นการม้วนเก็บริมค่ะเห็นไหมคะม้วนเก็บริมสาบด้านในเพื่อให้ตะเข็บเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเวลาเราสอยเกาะกับตัวปั๊บเราสอยเป็นช่วงๆไม่จำเป็นต้องสอยทั้งหมดสอยทั้งหมดเนี่ยงานสมัยใหม่จะไม่ค่อยนิยมเพราะเป็นรอยที่เห็นรอยสอยตลอดทั้งแนวเป็นรอยจุดๆๆนะคะเพราะนั้นเราจะม้วนริมแบบนี้ค่ะแล้วก็ยึดเป็นส่วนๆไปนะคะอันนี้คือวิธีเก็บริมนะคะตลอดสาบค่ะเราเก็บริมด้วยวิธีนี้หรือเราจะพับริมหรือเราจะใช้ซิกแซกแล้วแต่สะดวกค่ะเท่าที่เราจะทำได้นะคะที่จะม้วนให้เสร็จทั้งชิ้นนี่สำหรับสาบชิ้นหน้านะคะตรงส่วนคอแล้วก็ตรงนี้เป็นสาบชิ้นหลังนะคะที่เชื่อมโยงเป็นชิ้นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับตัวสาบเห็นไหมคะโดยการเก็บริมแบบนี้นะคะพับริมเรียบร้อยอ่ะต่อไปเราเป็นการเก็บริมสาบของตรงสาบแขนนะคะสาบแขนตรงส่วนนี้นะคะเวลาทำงานเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าผ้ามันจะมีด้านนอกและด้านในเวลาม้วนริมเก็บริมเราพับด้านในนะคะงั้นบางครั้งเนี่ยบางเนื้อผ้านี่ค่อนข้างจะดูยากข้างนอกกับข้างในคล้ายๆกันนะคะต้องดูนิดนึงบางครั้งแยกไม่ค่อยจะออกนะคะผ้าดิฉันจะประคองผ้าด้านหน้าสักนิดนึงนะคะอันนี้สังเกตนะคะเรียบร้อยค่ะอีกเส้นหนึ่งสำหรับสาบวงแขนนะคะสาบวงแขนเป็นอันว่าเก็บเรียบร้อยม้วนเลยทีเดียวค่ะคิดว่าในกรณีนี้เราคงเดี๋ยวเราจะประกอบตัวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะอ
ใกล้นะคะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการเตรียมสระเสื้อถ้าเราเตรียมสระเสื้อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาประกอบตรงส่วนคอและส่วนแขนได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาในการเย็บชุดนี้ไม่นานนักนะคะถ้าเราพอทำความเข้าใจกับชุดนี้ได้ปรากฏว่าสระซ้ายขวาเราเสร็จแล้วตอนนี้มาประกอบตัวเลยค่ะเราอาจจะประกอบตรงคอก่อนหรือแล้วก็ตรงแขนนะคะเพราะว่าเส้นคอมีเส้นเดียวนะคะเราประกอบตรงส่วนเส้นคอซะก่อนแล้วก็นําเส้นแขนพักไว้ก่อนนะคะดูตรงคอให้เราจับมุมกลางหน้าซะก่อนค่ะเพราะว่าเป็นมุมแหลมให้นําสาบด้านนี้ค่ะซึ่งเป็นด้านในนะคะวางซ้อนไปกับเสื้อด้านนอกนะคะประกบกันสรุปแล้วเราก็จะเห็นด้านนอกกับด้านนอกพบกันในส่วนนี้นะคะเข็มหมุดกลัดไว้ก่อนค่ะเข็มหมุดกลัดจุดนี้ไว้ก่อนยึดส่วนที่สำคัญอย่าลืมนะคะตรงตะเข็บลายเราอย่าลืมว่าเราแบะตะเข็บไว้อย่าเผลอแล้วเราทำเครื่องหมายให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้จุดทั้งหลายตรงกันทั้งหมดนะคะกลัดไว้ทั้งซ้ายและขวาอย่าให้เคลื่อนถ้าเคลื่อนปรากฏว่าเสื้อของเราก็จะไม่อยู่ในตามแนวที่เราต้องการนะคะประกอบแล้วจะไม่พอดีทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จุดเอาไว้นะคะเรายึดเข็มหมุดตรงกลางหน้าตรงไหล่นะคะสุดท้ายค่ะตรงส่วนนี้สำคัญให้เราพับตรงสาบด้านหลังค่ะอันนี้อย่าลืมนะคะตรงส่วนที่เราเปิดคอไว้ให้เราพับกลับมาทางด้านนี้ค่ะกลับมาทางด้านนอกนะคะแล้วเราจับตรงสาบคอนี่ค่ะซ้อนวางทับไปนะคะวางทับวางซ้อนไปตรงส่วนนี้นะคะเวลาเย็บให้เราเย็บทับตรงส่วนนี้เมื่อกลับมาแล้วจะได้พอดีกันนะคะทั้งซ้ายและขวาอย่าลืมนะคะว่าด้านหลังให้เราพับกลับมาทางด้านนอกนะคะตรงส่วนแนวผ่าตรงเครื่องคอแล้วนำสาบส่วนปลายวางทับลงไปนะคะอย่างนี้นะคะเราจะเห็นไหมคะว่าอยู่ตรงสาบนี่จะสุอยู่ตรงส่วนนี้ตรงสาบข้างในเนี่ยพับกลับออกมาด้านนอกนะคะวางตรงส่วนนี้ทับลงไปนะคะอ่านว่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเย็บจักได้เลยนะคะเราไม่ชำนาญก็เหมือนเดิมอะค่ะก็เราให้เนาซะก่อนนะคะตอนนี้เวลาเราน้อยฉันก็คงจะไม่เนาจะเย็บขึ้นจักอย่าลืมนะคะเปลี่ยนตีนผีกลับมาที่เดิมซะเพราะว่าเราไม่ม้วนแล้วนะคะม้วนริมเก็บเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตีนผีขนาดเดิมนะคะเราเริ่มเย็บจากส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะนะคะอาจจะเป็นส่วนหลังนะคะเราเย็บเข้ามานะคะตามแนวนะคะเริ่มเย็บเข็มหมุดโปรดเป็นระยะนะคะทุกครั้งมีการย้ำงานทุกครั้งค่ะนะคะเย็บตามแนวนี้ไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะตรงถึงตะเข็บไหล่ต้องระมัดระวังว่าตะเข็บไหล่ที่เราแบะตะเข็บไว้นะคะมันกลับออกมาหรือเปล่านะคะตะเข็บไหล่ยังต้องแบะตะเข็บอยู่เสมอเย็บให้ถึงมุมคอก่อนนะคะมุมคอเพราะว่าเป็นมุมแหลมอย่าให้มุมเนี่ยเคลื่อนค่ะเดี๋ยวจะไม่แหลมนะคะมุมแหลมพอถึงมุมแหลมปั๊บหยุดเลยค่ะหยุดก่อนแล้วกลับผ้าค่ะนะคะกลับผ้าด้านตรงส่วนนี้นะคะด้านตรงส่วนนี้แยกให้เห็นนะคะนี้กลับผ้านะคะอันนี้เป็นมุมแหลมละนะคะกลับมาตรงส่วนนี้นะคะกลับมาเย็บอีกด้านนึงนะคะจะอยู่เย็บไปตามแนวเดิมที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะผ่านจุดบาหรือจุดไหล่ที่เรากำหนดไว้นะคะอันนี้ให้ท่านผู้ชมเห็นสักนิดนึงนะคะอย่าลืมนะคะตะเข็บไหล่อย่าลืมว่ามันจะพลิกไปนะคะให้เราแบะตะเข็บไว้นะคะเย็บไปให้สุดตรงปลายของสาบด้านหลังย้ำค่ะทุกครั้งถอยหลังคือย้ำเรียบร้อยแล้วค่ะการประกอบสาบเข้ากับตัวเสื้อนะคะให้ท่านผู้ชมจมสักนิดนึงว่าเห็นไหมคะเป็นการประกอบสาบเข้ากับตัวเสื้อนะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ส่วนเส้นได้นี่ฉันคงใช้เวลาด้านนอกที่จะมาตัดปกตินี่จะไม่ให้รกรุงรังขนาดนี้นะคะเรียบร้อยตอนนี้พอเรียบร้อยตรงนี้ตรงเนื้อผ้าที่เราเย็บเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขอให้เรามีการกริบผ้านะคะตรงนี้เป็นส่วนสำคัญตรงมุมแหลมนะคะถ้าเราบากผ้าหรือกริบผ้าลงไปไม่สุดถึงเส้นเย็บนะคะเมื่อกลับแล้วมุมจะไม่แหลมแน่นะคะอันนี้นะคะกรรไกรตัดถึงตรงส่วนนี้เลยจุดนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงจุดปลายนะคะเมื่อกลับแล้วต้องแหลมส่วนภายในคลำคอนี้ให้เรากรรไกรกริบผ้าเป็นช่วงๆค่ะไม่ต้องถี่มากนักนะคะเพราะว่าไม่ให้เกิดแนวตึงของตะเข็บนะคะเป็นช่วงๆทั้งซ้ายและขวาทำเช่นเดียวกันนะคะซ้ายขวาทำเช่นเดียวกันนะคะกริบผ้าเป็นช่วงๆถ้าไม่กริบผ้าเดี๋ยวเวลาท่านผู้ชมกลับไปแล้วนะคะด้านนอกไอ้เจ้าตะเข็บเหล่านี้มันจะมีเป็นแนวดึงรัดค่ะตึงเส้นคอทำให้เส้นคอไม่กลมเพราะฉะนั้นเวลาเย็บนี่เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมคะเวลาบากผ้าจะเป็นแนวถูกตัดนี่ค่ะเป็นแนวอย่างเนี้ยจะเป็นแนวนี้ตลอดนะคะเมื่ออย่างนี้เรียบร้อยเขาเรียกว่าเย็บกดค่ะอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปถึงวงแขนนะคะให้เราวางผ้าลักษณะนี้ค่ะกรีดลงมาด้านนี้นะคะเปิดด้านนอกแล้วให้สาบโน้มมาทางด้านนี้นะคะเย็บกดระหว่างตะเข็บด้านในนะคะพับมาทางสาบคงคอนะคะเย็บกดระหว่างผ้าด้านในนะคะผ้าด้านในคือตรงส่วนนี้ให้มาเกาะกับผ้าตรงส่วนสาบด้านนี้เขาเรียกว่าเย็บกดไว้เพื่อไม่ให้มันเหลื่อมออกมาด้านนอกเมื่อเวลาสวมแล้วนะคะเย็บเลยนะคะเวลาเย็บเนี่ยตะเข็บไม่ต้องใหญ่มากนักนะคะอาจจะประมาณสัก2มิล3มิลแล้วแต่ความต้องการนะคะเย็บไปตลอดแนวเลยค่ะทั้งคอทั้งแขนหรือเราจะทำเหมือนกันนะคะเวลาเราเย็บไปเราต้องระมัดระวังนิดนะคะว่าผ้าเราตะเข็บพลิกไปพลิกมาหรือเปล่านะคะต้องระมัดระวังนิดนึงมือส่วนหนึ่งข้างล่างเนี่ยค่ะเราคอยจับไปเวลาเย็บผ้านี่ต้องระมัดระวังอย่าคิดว่าเป็นเพียงผ้าเหลือใช้แล้วเราก็ไม่ต้องระมัดระวังนะคะพอถึงจุดมุมคอแหลมเราหยุดค่ะเพื่อที่จะกลับนะคะมาอีกด้านนึงถ้าเราเย็บกดเลยไปทีเดียวมุมอาจจะไม่คมหรือไม่แหลมมากนะคะอันนี้ให้เราดึงผ้ามาส่วนนี้นะคะปัดมุมแหลมไปทางด้านโน้นจับด้านล่างค่ะว่าผ้าถูกโน้มมาทางด้านขวามือไหมมาทางสับนะคะทางสับคอเสื้อเย็บไปตลอดเลยค่ะจนกระทั่งถึงด้านหลังมือส่วนที่เหลือเนี่ยเราคอยลูดหรือจับผ้าคลี่ไปเรื่อยๆนะคะตรงส่วนนี้ค่ะนะคะให้ผ้านี้เรียบสม่ำเสมอกันนะคะคอยจับไปเป็นส่วนสุดท้ายค่ะตรงนี้เราจะไม่ย้ำก็ได้เพราะว่าเป็นตัวเย็บกดรอยนะคะเพราะว่าเราจะมีสาบเนี่ยทับอยู่ข้างในนะคะเมื่อถึงตรงส่วนนี้ได้ให้ท่านผู้ชมชมสักนิดนึงว่าผลของการเย็บแบบนี้ของเราจะได้อะไรนะคะอันนี้จะเป็นด้านในนะคะตะเข็บแบะตะเข็บตรงส่วนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตรงส่วนนี้นะคะอยู่ด้านในตะเข็บจะถูกแบะออกนะคะไอ้เจ้าตะเข็บตรงคอมันจะถูกล้มไปทางสาบเสื้อเห็นไหมคะตรงส่วนนี้จะถูกล้มไปทางด้านนี้เวลาสวมรับเดี๋ยวเราจะกลับมาด้านนอกค่ะไอ้รอยที่ถูกเย็บไปมันจะเป็นรอยที่เรากดไม่ให้ผ้าด้านนอกเนี่ยค่ะนะคะเหลื่อมไปมาได้ก็เป็นการเย็บกดเวลาอยู่ด้านนอกปั๊บเสื้อก็จะได้ทรงสวยงามเป็นการเย็บบังคับนะคะอันนี้ตรงส่วนคอนี่เราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูอีกสักนิดนึงตรงมุมความแหลมนะคะต้องแหลมคมจริงๆเลยนะคะดูตรงส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญบางคนทำเสื้อคอแหลมหรือทำมุมแหลมแล้วไม่ค่อยจะแหลมปัญหามันคือตรงส่วนไหนตรงที่เราบากผ้าลงมาแล้วไม่สุดนะคะกรรไกรไม่สุดทางตรงผ้าที่เหลือก็จะเกิดรอยย่นหรือแนวตึงนะคะฉันก็จะชี้ดูสักนิดนึงแต่ส่วนนี้เป็นเรื่องสำคัญเราอย่ามองข้ามไปตรงส่วนนี้นะคะบางคนเย็บเสื้อแล้วไม่ค่อยสวยมุมนี้เป็นไรสังเกตไหมคะมุมจะแหลมคมนะคะไม่เป็นมุมทู่ๆนะคะหรือมุมโค้งนะคะเสื้อแหลมต้องแหลมในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยให้เรามาทำตรงวงแขนเลยค่ะนะคะดิฉันจะรวบรัดสักนิดเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนะคะ
เรามาดูให้เราแยกศัพท์ก่อนค่ะว่าศัพท์ข้างหน้าและหลังของเราอยู่แค่ไหนนะคะนะอันนี้เราทำเครื่องหมายไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าถ้าเป็นด้านหลังส่วนใหญ่เราจะทำเครื่องหมาย2ขีดไว้เราไม่ต้องมานั่งเขียนข้างหน้าข้างหลังให้เสียเวลาถ้าเป็นเครื่องหมาย2ขีดแปลว่าอยู่ข้างหลังนะคะทีนี้เสื้อด้านหน้าอยู่นี้เราวางไงคะตรงนี้ตรงแนวที่เราบากผ้าไว้เหมือนคะเอามาวางไว้บนค่ะนะคะบนไหล่เราเข็มหมุดกระดไว้ก่อนบนไหล่นะคะบนไหล่ส่วนด้านนี้อยู่ด้านหลังอันนี้ส่วนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเย็บต่อเชื่อมกันเลยนะคะให้เราเตรียมอย่างนี้ทั้งซ้ายและขวาก่อนเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลากลับไปกลับมาเย็บทีละข้างนะคะเราเตรียมก่อนเราไม่ชำนาญแล้วก็เนาซะก่อนทุกครั้งไปนะคะชำนาญแล้วเราก็ไม่ต้องเนาแล้วเราใช้เข็มหมุดเนาได้นะคะอย่าลืมตะเข็บบ่าต้องแบะตะเข็บออกนะคะตะเข็บลายนะคะอย่าลืมให้มันตรงนะคะเครื่องหมาย2เส้นอยู่ด้านหลังนะคะต้องระมัดระวังตรงตะเข็บไหล่ด้วยค่ะบางทีตะเข็บเผลอๆจะพลิกกลับไปให้ได้เลยค่ะนะคะเอาวงแขนดูซิว่าสุดแค่ไหนนะคะเอาเข็มหมุดกระดัดไว้ก่อนนะคะมีเวลาเพียงพอก็เนาอย่างช้าๆให้เรียบร้อยสม่ำเสมอสวยงามค่ะดูซิปลายพอดีไหมคะนะคะสาบทั้งสองข้างพอเดี๋ยวเส้นสาบเสร็จเราเย็บตะเข็บข้างเสื้อตัวนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเราเย็บตามเครื่องหมายที่เราได้ทำเอาไว้คือเราเผื่อผ้าไว้ประมาณ1เซนแล้วก็เย็บตรงส่วนนั้นนะคะเราค่อยๆปลดเข็มหมุดออกเย็บวนมาตลอดทั้งแขนหน้าและแขนหลังค่ะเพื่อสิ้นสุดตะเข็บเราจะถอยหลังเพื่อจะเป็นการย้ำริมผ้านะคะอันนี้เราปลดออกได้เลยนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยไปข้างนึงนะคะไม่ให้เสียเวลาเราเย็บข้างที่2เลยจะได้ทันเวลานะคะทำเช่นเดิมค่ะคือเย็บตั้งแต่แขนหน้าไปแขนหลังหรือแขนหลังไปแขนหน้าก็แล้วแต่ที่เราเตรียมผ้าเอาไว้นะคะเย็บทั้งสองด้านพลิกดูว่าผ้าที่เราเตรียมไว้ตรงส่วนไหล่พลิกไปไหมนะคะบางทีบางครั้งเนี่ยเราว่าจับไว้ดีแล้วเชียวมันเผลอพลิกไปด้านอีกด้านนึงนะคะต้องมานั่งรอเสียเวลาในส่วนนี้นะคะตรงตะเข็บไหล่เราเย็บไปให้หมดเลยทั้งวงแขนหน้าวงแขนหลังเย็บถอยหลังนะคะเรียบร้อยวงแขนอ้าวพอมาถึงวงแขนจะมีส่วนที่นะคะโค้งงอเหมือนกับวงคอค่ะเราจะคลิปผ้านิดหน่อยค่ะนิดหน่อยตรงวงโค้งนะคะกรรไกรบากผ้าเป็นส่วนๆนะคะถ้าตะเข็บเราเผื่อไว้มากค่อนข้างจะตึงเราอาจจะคลิปไปหมดทั้งวงแขนเลยเป็นระยะที่ห่างนะคะแต่เรื่องคลิปก็ระวังนะคะจะไปตัดเอาเส้นได้เข้านะคะอันนี้ตลอดแนวเลยทั้งซ้ายและขวาทำเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกดรอยเหมือนกับวงคอนะคะถ้าเราเย็บไม่เย็บกดรอยก็มีผลเสียนิดนึงไอ้ตรงสาบด้านในค่ะมันมีโอกาสเหลื่อมออกมาด้านนอกนะคะหรือมันจะแลบออกมาข้างนอกได้เวลาสวมแล้วเครื่องก็จะไม่สวยงามนะคะถ้าเราเย็บกดไว้อย่างนี้ค่ะโอกาสที่จะเหลื่อมออกไปข้างนอกไม่มีเลยนะคะอันนี้คือการเย็บตัดนะคะเอาเย็บกดรอยเหมือนเดิมค่ะอันนี้เท่ากับซ้ำให้ท่านผู้ชมสักนิดนึงนะคะเวลากดรอยให้พับตะเข็บมาทางสาบทางขวามือเมื่อเราอยู่ทางจักรนะคะเพราะว่าสาบตอนนี้อยู่ทางขวามือให้เราเย็บกดประมาณ 2-3 มิลนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการเย็บกดรอยใหญ่
ก็จะไม่ค่อยสวยมากนะมันก็จะทําให้ตะเข็บกว้างค่ะมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเวลาสวมใส่แล้วมันอาจจะมีรอยตึงล้างได้นะคะถ้าชอบมากอาจจะใช้ประมาณสัก3มิลนะคะเย็บตรงส่วนนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราประกบข้างแล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายชุดนี้ก็สามารถสวมใส่ได้แล้วค่ะตรงนี้ไม่ต้องย้ำเพราะว่าตะเข็บต้องผ่านไปเดี๋ยวเราจะเย็บตะเข็บข้างทั้งซ้ายและขวาเราเย็บเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะประกบข้างให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยนะคะเราทำซ้ำเหมือนเดิมค่ะทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันถ้าเรามีเวลามากเราอาจจะทำไปแล้วก็รีบไปนะคะว่าผลงานของเราก็จะแลดูเรียบร้อยไปหมดทั้งตัวนะคะถ้าเรามีเวลาจำกัดหรือเราประหยัดไฟฟ้าเราก็จะอาจจะทำไปทีเดียวแล้วค่อยๆเอามือจับนะคะเสริมเอาแล้วก็ไปรีดตอนเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นว่าเราทำสากเรียบร้อยนะคะทั้งสาบแขนและสาบคอเราประกอบเข้าได้ด้วยกันแล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือการเย็บตะเข็บข้างค่ะเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะเราจับด้านนี้ค่ะด้านนอกกับด้านนอกประกบเข้าหากันนะคะตรงวงแขนหรือใต้รักแร้นี่นะคะดูตะเข็บด้านข้างให้ตรงกันตรงที่เราทำเครื่องหมายหรือแล้วลูกกิ้งไว้ดูนะคะว่าด้านนี้กับด้านนี้ตรงกันไหมที่เราทำเครื่องหมายไว้นะคะเดี๋ยวหมุดกลัดไว้นะคะตลอดตัวเลยค่ะนะคะอันนี้ฉันก็ไม่ให้เสียเวลานี่ฉันก็จะให้เย็บซะเลยในส่วนนี้เห็นไหมคะจะมีแนวลูกกลิ้งนี่กลิ้งนะคะดูลูกกลิ้งทั้งนอกและด้านในให้ตรงกันนะคะแล้วก็เนาก่อนนะคะเหมือนฉันก็จะขอเย็บซะเลยนะคะตรงไหนที่ต้องการให้แข็งแรงเราก็อาจจะมีการย้ำอย่างเช่นพวกใต้วงแขนนะคะเราอาจจะมีการยกแขนหรือการเคลื่อนไหวค่อนข้างจะมากเราอาจจะมีการย้ำรอยสักนิดนึงค่ะเป็นการยึดตะเข็บข้างทั้งหมดนะคะทั้งซ้ายและขวาเราเย็บเหมือนกันนะคะดูอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นตะเข็บสุดท้ายของตัวเราแล้วว่าเราจะเย็บจักแค่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็มาตกแต่งเสื้อด้วยไอ้ตรงผลิตภัณฑ์ที่เราได้เตรียมเอาไว้ด้วยเศษผ้าเล็กๆนะคะอันนี้วันนี้เราถือว่าเป็นการนำเศษผ้าที่ไม่ใช้หรือผ้าที่ไม่ใช้ชิ้นใหญ่ไม่ใช้ประโยชน์นะคะเริ่มประกอบเป็นเสื้อผ้าขึ้นแล้วระวังเรื่องตะเข็บด้วยนะคะโอ้อย่าลืมนะคะการย้ำรอยนะคะเย็บเรียบร้อยอันนี้เราประกอบทั้งตัวหมดแล้วค่ะแต่นี้เหลือจะเก็บรายละเอียดแล้วค่ะถ้ามีเวลาเราก็จะใช้เตารีดนะอันนี้ถ้าเวลาเราน้อยเราใช้มือกรีดตะเข็บเอาค่ะเนี่ยตะเข็บข้างตะเข็บอะไรเนี่ยเราเก็บรายละเอียดเอานะคะตอนนี้ส่วนรายละเอียดข้างบนเรามาดูนะคะตรงส่วนนี้ตรงสาบคอด้านหลังให้เรากลับค่ะออกมาจะเกิดมุม
นะคะมุมสาบนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตรงสาบที่เราเย็บไว้ให้เรากลับมาค่ะนะคะส่วนทั้งวงคอทั้งหมดเนี่ยให้เราใช้เข็มเนาไว้นะคะทั้งวงแขนเนาไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะสอยเป็นช่วงๆนะคะอันนี้ชุดของเราก็จะเสร็จเป็นตัวเห็นไหมคะเราสามารถทำชุดนะคะเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะในเวลาเพียงสั้นๆนะคะมาถึงตรงนี้เรียบร้อยเราเนาเจ้าสาบทั้งหลายสาบคอสาบแขนนะคะทั้งหมดให้เราพับชายนะคะพับชายกระโปรงตรงส่วนนี้ขึ้นตามความต้องการว่าเราต้องการสั้นยาวขนาดไหนหรือตามที่เรากำหนดไว้เดิมหรือเราอาจจะมีการลองตัวก่อนว่าความยาวที่เรากำหนดไว้นั้นน่ะมีความสวยงามอย่างที่เราได้คิดไว้ไหมอาจจะสั้นไปยาวไปอาจจะมีการปรับในส่วนนั้นเรียกว่าเป็นการลองตัวหรือการทดลองแบบนะคะพอมาถึงตรงส่วนนี้ดิฉันก็ถือว่าชุดนี้ได้สำเร็จส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นการที่เราจะตกแต่งแล้วค่ะอันนี้การตกแต่งจะสังเกตว่าด้านหลังเนี่ยค่ะเป็นการที่เย็บเก็บริมเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมคะว่าสาบที่เราเย็บมักสักครู่นี้ค่ะจะพับเก็บเข้าไปด้านในนะคะทั้งตรงคอและก็วงแขนนะคะส่วนตรงชายกระโปรงเราก็พับตามปกติอะค่ะเกินเสื้อผ้าทั่วไปว่าเราจะต้องการสั้นยาวขนาดไหนสังเกตด้านข้างๆเห็นไหมคะก็จะเรียวแหลมมาตามความต้องการนะคะแล้วก็เราก็จะกำหนดลวดลายแต่นี่ลวดลายของเรานะคะที่เราได้เตรียมเอาไว้ชั่วโมงก่อนๆ นี้นะคะเราอาจจะดูความเหมาะสมว่าลายนี้เหมาะไหมนะคะจะอาจจะเป็นลายเล็กลายใหญ่ดิฉันก็ได้ทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วว่าถ้าเป็นลายใหญ่เราอาจจะมาลงตรงส่วนนี้นะคะดูสีสันที่คะว่า3จุดนี้เพียงพอไหมนะคะหรือต้องการเพียง2ตำแหน่งนะคะลดตัดทอนเอานะคะดูสีเวลาเลือกดูในกลุ่มของสีนะคะดูพยายามสีที่ไปด้วยกันอย่างสมมติว่ากลุ่มนี้จะเป็นชมพูกับฟ้าตรงนี้สังเกตใช่ไหมคะก็จะมีสีฟ้าเป็นหลักกับชมพูรองลงมาแล้วกลุ่มนี้ก็จะมีส่วนผสมของสองสีนี้ไปอันนี้เป็นการเลือกลายเพราะนั้นเสื้อผ้าสีดำหรือสีขาวเราสามารถตกแต่งลวดลายได้ง่ายถูกไหมคะเพราะเนื้อนะคะเป็นสีที่ว่าสามารถเข้าได้กับลวดลายเกือบทุกสีนะคะอันนี้นะคะเราจะสังเกตว่าลายที่เรานำมาตกแต่งอันนี้เราสามารถนำมาประกอบและตกแต่งแต่นี้เมื่อเราตกแต่งตรงส่วนนี้เราทำยังไงนะคะเราเอามานำมาติดนะคะอาจจะติดด้วยแป้งเปียกที่เราเตรียมไว้หรืออัดด้วยกาวแตะไว้เป็นชั่วคู่ชั่วยามประกอบให้ได้ทรงตัวให้ดีก่อนหลังจากนั้นแล้วเราใช้เข็มค่ะค่อยๆสอยเกาะริมรอบๆทุกจุดหรือทุกตำแหน่งนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่อยากให้เห็นรอยด้านนอกซึ่งเราต้องเก็บรายละเอียดสักนิดนึงเพราะนั้นด้ายที่ใช้ค่ะควรจะเป็นด้ายเส้นเล็กนะคะอย่าด้ายเส้นใหญ่มากถ้าด้ายเส้นใหญ่เนี่ยจะเห็นรอยสอยให้เห็นเพราะนั้นเหมือนเสื้อผ้าเราจะราคาต่ำลงนะคะนั้นเราอยากให้เสื้อผ้าเรามีมูลค่าเพิ่มราคาสูงหรือแลดูดีนะคะให้เราสอยด้านในนะคะของด้านในของเสื้อผ้าแล้วให้เราเกาะเกี่ยวมาที่ลายด้านนอกนะคะอันนี้การสอยเก็บริมทั้งหมดหลังจากเมื่อเราเอาแป้งเปียกหรือกาวที่ติดสำหรับติดผ้าติดไปแล้วนะคะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเพียงแต่เราจะติดแป้งเปียกไว้อย่างเดียวไม่งั้นเมื่อซักแล้วนี่หลุดหมดเลยค่ะนะคะเมื่อเราเก็บริมไว้ขนาดนี้แล้วเราจะใช้หรือซักเนี่ยค่ะจำนวนครั้งเนี่ยเหมือนเสื้อผ้าปกติเราไม่ต้องกังวลว่าลวดลายที่เราจะทำไว้เนี่ยจะหลุดออกมาการหลุดออกนั้นแปลว่าเราสอยไว้ไม่มั่นคงหรือไม่แน่นพอนะคะลายก็จะหลุดออกมาได้นะคะส่วนวันนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ของท่านผู้ชมได้มีโอกาสนะคะตัดชุดสักหนึ่งชุดเนื่องจากมีผ้าที่เหลือใช้นะคะอาจจะเป็นผ้าใหม่ผ้าเก่านะคะก็ตามที่เราได้มาหรือเราเก็บสะสมไว้นะคะมาตัดชุดแล้วก็เป็นการใช้ลวดลายนะคะของผ้าชิ้นเล็กๆที่เรามองดูว่ามันไร้ค่านำให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าที่มันจะถูกวางและทอดทิ้งไว้นะคะวันนี้ดิฉันก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่างน้อยก็คนภายในครอบครัวท่านหรือตัวท่านเองแล้วก็วันข้างหน้าเมื่อท่านฝึกฝีมือได้ดีพอนะคะท่านก็สามารถผลิตเพื่อเป็นการค้าสู่ตลาดได้นะคะ
ส่วนวันนี้ก็ฉันก็ขอนำเสนอไว้เพียงชุดแรกก่อนนะคะต่อไปก็จะเป็นชุดที่มีความต่อเนื่องจากชุดนี้นะคะโอกาสหน้าก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามนะคะในชุดต่อๆไปนะคะวันนี้ขอนำเสนอไว้เพียงชุดเดียวก่อนค่ะนะคะขอสวัสดีค่ะ